วันนี้เรามีเมนูสเต็กไก่กรอบกับซอสต้มข่ามาฝากคุณผู้ชมค่ะวิธีทำซอสต้มข่าเริ่มด้วยใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะเปิดไฟรอจนเนยเริ่มละลายใส่หอมแดงสับลงผัดจนหอมสุกเติมวิปปิ้งครีมคนให้เข้ากันรอจนเดือดแล้วปรุงรสด้วยเครื่องต้มข่าตราโลโบคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีแล้วปิดไฟเติมน้ำมะนาวคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำสเต็กไก่กรอบหมักสะโพกไก่ลอกกระดูกกับพริกไทยป่นประมาณ15นาทีเตรียมไว้ใส่แป้งชุบทอดตราโลโบลงในภาชนะเติมน้ำเย็นแล้วคนผสมให้เข้ากันนำสะโพกไก่ที่หมักไว้ลงชุบ กับแป้งจากนั้นลงคลุกกับเกล็ดขนมปังตราโลโบให้ทั่วนำไปทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนไก่สุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดสเต็กไก่กรอบลงจานเสิร์ฟโรยงาขาวคั่วรับประทานคู่กับซอสต้มข่าเลมอนผักสลัดและเฟรนช์ฟรายเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูสเต็กไก่กรอบกับซอสต้มข่าเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้